เกาหลีใต้บรรดานักวิเคราะห์นักวิชาการก็พยายามที่จะคาดการณ์นะครับว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปสูงที่สุดในช่วงไหนล่าสุดนะครับตอนนี้มีการคาดการณ์ว่าในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้หรืออย่างช้าๆก็คือต้นเดือนตุลาคมน่าจะมีโอกาสได้เห็นอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงที่สุดหลังจากนั้นจะค่อยๆลดลงมาครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามนะครับในการที่จะวิเคราะห์นะครับเพราะว่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องของนโยบายการเงินนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเกาหลีใต้ก็ออกมาระบุโดยบอกว่าอัตราเงินเฟ้อของเกาหลีใต้อาจจะแตะระดับสูงที่สุดภายในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้หรือว่าอย่างช้าคือต้นเดือนตุลาคมนะครับเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มราคาสินค้าในปัจจุบันยกเว้นว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นราคาสินค้าอีกไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือธัญพืชนะครับอัตราเงินเฟ้อในเกาหลีใต้ในช่วงเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น6%เมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบเกือบ24 ปีนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2541ครับซึ่งทางฝั่งของเกาหลีใต้เองก็เจอความยากลำบากในเรื่องของการพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังจากที่เจอกับวิกฤตการเงินในเอเชียแล้วก็เร่งตัวเพิ่มมากขึ้นจากระดับ5.4%ในเดือนพฤษภาคมครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเกาหลีใต้ก็ระบุเพิ่มเติมนะครับท่านบอกว่าอัตราเงินเฟ้อน่าจะยังคงทรงตัวตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมนี้ถ้าว่าการเก็บเกี่ยวสินค้าการเกษตรนั้นไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากพายุใต้ฝุ่นหลังจากที่มีเทศกาลชูซอกครับซึ่งก็เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวในฤดูใหม่ๆร่วงระหว่างวันที่9ถึง12กันยายนครับทันทีอัตราเงินเฟ้อของเกาหลีใต้อยู่ภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่สงครามยืดเยื้อระหว่างรัสเซียกับยูเครนประกอบกับความต้องการบริโภคที่ตอนนี้ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะที่รัฐบาลเกาหลีใต้ก็มีแผนที่จะออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเป็นการช่วยเหลือภาคประชาชนและควบคุมเงินเฟ้อในช่วงเดือนหน้าก่อนที่จะมีเทศกาลชูซอกครับซึ่งก็มักจะมีความต้องการทั้งผักไข่และอาหารอื่นๆเพิ่มขึ้นเพราะผู้คนนั้นจัดเตรียมอาหารสำหรับการสังสรรค์ภายในครอบครัวนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ